สวัสดีครับพวกกระช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมาเตือนกันเลยนะครับนะหลายท่านหลายคนนะครับอาจจะต้องเดินทางไกลนะครับกลับบ้านไปเยี่ยมญาติอะไรต่างจังหวัดนะครับนะต้องขับรถไกลๆนะครับนะทีนี้ขับรถไกลๆเนี่ยจะต้องหยุดพักเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แล้วรถเบนซินต้องหยุดยังไงดีเซลต้องหยุดยังไงนะครับตามผมมาเลยครับเรามาว่ากันเรื่องเบนซินก่อนนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยเบนซินเนี่ยจริงๆแล้วสามารถหยุดได้เลยดับเครื่องได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะแต่ว่าถ้าให้สบายใจก็สักแป๊บนึงติดเครื่องไว้สักนาทีนึงอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าหยุดรถปุ๊บจอดปั๊บบิดกุญแจไปเลยอะไรประมาณนั้นนะครับนะอาจจะแป๊บนึงนะคือช่วงอึดใจนึงนะครับนะแล้วค่อยดับเครื่องนะครับให้ระบบแอร์ระบบอะไรมันหยุดนิ่งก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนะรถเบนซินนะครับสามารถหยุดได้เป็นระยะเวลา10ถึง15นาทีนะครับนะจะเปิดฝากระโปรงหรือไม่เปิดฝากระโปรงก็ได้นะครับนะถ้าไม่เปิดฝากระโปรงนะครับก็ไม่ต้องเฝ้านะแต่ถ้าเปิดฝากระโปรงนะครับท่านต้องอยู่ใกล้ๆรถนะครับนะหรืออยู่ในรถหรืออยู่ใกล้ๆนะครับนะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าอาจจะมีผู้ไม่หวังดีนะครับนะเอาเศษอะไรมาใส่ในช่องน้ำมันเครื่องเรานะครับเช่นนะเคยเจอกันเล่ากันสมัยก่อนเลยนะครับนะพอจอดรถปั๊บเปิดฝากระโปรงทิ้งแล้วเดินไปเลยนะครับแล้วมีพวกมิจฉาชีพนะครับเอาน้ำตาลทรายนะงงนะน้ำตาลทรายเป็นยังไงนะครับน้ำตาลทรายมากรอกใส่เลยนะหรือว่าเอาทรายมาใส่นะครับเสร็จแล้วมันจะขับรถตามเรานะพอรถเราเสียกลางทางปั๊บมันจะเข้ามาทำร้ายประทุษร้ายหรือต้มตุ๋นอะไรก็แล้วแต่เคสไปนะครับนะเพราะฉะนั้นเปิดฝากระโปรงนะครับสำคัญเลยครับต้องอยู่ใกล้ๆรถนะอยู่ในระยะที่มองเห็นนะครับว่าใครมาใกล้รถเราวิ่งมาเลยนะครับทำอย่างนี้ทั้งดีเซลทั้งเบนซินเลยนะครับนะส่วนดีเซลนะครับนะหยุดปั๊บจะจอดดับเครื่องเลยไม่ได้นะครับนะจะต้องมีระยะคูลดาวน์ระยะคูลดาวน์คืออะไรระยะคูลดาวน์คือให้เครื่องมันหยุดนิ่งก่อนนะครับนะให้ระบบความร้อนมาทำงานเสถียรอยู่กับที่ก่อนนะครับนะและระยะเวลานึงแล้วเวลาเท่าไหร่ล่ะประมาณ5นาทีนะครับต้องติดเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีนะเพราะฉะนั้นเวลาพักเครื่องนะครับดีเซลเนี่ยจะต้องพักนานกว่ารถเบนซินนะอาจจะพักก็ถึง20นาทีเลยนะครับนะแต่เบนซินเนี่ยพักได้10ถึง15นาทีก็พอนะครับหรือระยะนี้นะครับระยะที่การที่ขับรถนะครับไม่ให้มันโซมมากนะคือพักทุกๆ100กิโลนะอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวผมเองนะครับขับรถไกลๆนะครับผมจะหยุดทุก100กิโลนะหยุดไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับพักสัก10นาที20นาทีนะแล้วก็ไปต่อนะครับมันไม่เสียเวลาเยอะหรอกครับนะพักทุก100โลนะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับหวังว่าทุกท่านคงเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณครับ